ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีรากาค่ะพบกับรายการชั่วโมงข่าว WBTV ได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยาธนปุญโญค่ะและผมสลันเพชรบรรทูลครับวันนี้เราทั้ง2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้รับความเมตตาค่ะวันนี้จากท่านพระอาจารย์พระมหาบุญล้อมสุปัญโญค่ะจากวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะและตอนนี้ท่านพระอาจารย์ก็นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะเรามานมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะนมัสการครับอาจารย์ครับเจริญพรก็วันนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่มาณสถานที่แห่งนี้ในเวลานี้ปกติแล้วก็จะมาในช่วง6โมงกว่า 2-3 ครั้งก็มาทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ให้คติธรรมแนวศาสนาสำหรับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาในช่วงเวลา 11:00 น.มาร่วมรายการที่คิดว่าวันนี้ก็คงจะให้สาระแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตามสมควรขอเชิญวิทยากรทั้งสองท่านมีอะไรที่จะนำเสนอแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ขอเชิญค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยค่ะหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนก็ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติกันนะคะพระอาจารย์เชิญพรค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่27กรกฎาคม2560ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูล28กรกฎาคม2560โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าวัดวไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพรหมวชิรยานพระพรหมบัณฑิตพระพรหมเสนาบดีพร้อมด้วยคณะสงฆ์สมณศักดิ์9รูปมีนางนราพรจันโอชาภริยานายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงอธิบดีกรมศาสนาข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้นำศาสนาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและข้าราชการที่มาชุมนุมร้อมเรียงกันณที่นี้มีความปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2560นี้เย็นเดียววันกันนี้เวลา 17:50 นที่พระลานพระราชวังดุสิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ส
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์241รูปเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เมื่อเวลา 17:15 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานเลขาราชเลขานุการในพระองค์อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยไปในบรรเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และลายพระหัตถ์เกี่ยวกับความสุขมาเป็นปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับมอบให้กับผู้มาร่วมในพิธีค่ะนี้ก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่เป็นมงคลค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีการทำถึง5ศาสนาด้วยกันนะคะพระอาจารย์ก็นับว่าเป็นความดีเป็นความดีงามที่ประชาชนชาวไทยยังจงรักภักดีต่อประมุขของประเทศแม้จะสวรรคตไปแล้วก็ตามทีแต่โดยกรณียะที่เราชาวพุทธศาสนิกชนและก็ชาวไทยทุกท่านก็ต้องระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ก็จึงมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบ้างทำความดีถวายบ้างอันจริงก็การอุทิศถวายจริงๆแล้วถ้าแนวพระพุทธศาสนาจริงๆนะอุทิศได้เจาะจงได้แต่โดยการกระทำแล้วคือตกแก่ผู้นั้นโดยตรงค่ะดังพุทธภาษิตที่ว่ายังกัมมังกริตสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้ค่ะกาลยานังวาจะดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัดสทายาโทภวิสสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นคนทำนั่นแหละเป็นผู้ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเราบอกอุทิศไปให้แก่คนโน้นคนนี้รวมกระทั่งเราในฐานะเป็นประชาราษฎรทั้งหลายได้ทำความดีอุทิศไปให้แก่พ่อหลวงพระองค์ท่านจะไปเสด็จอุบัติที่สวรรค์ชั้นไหนก็ตามทีเมื่อพระองค์รับทราบว่าประชาชนของพระองค์ได้ทำความดีท่านก็จะอนุโมทนาเนี่ยปัตตานุโมทนาหมายบุญจะได้ตรงนี้เป็นเทวดาก็จะเพิ่มบุญที่ตรงนี้ก็คือมีความชื่นชมยินดีพอใจในความดีที่ราษฎรของพระองค์ได้กระทำบุญก็จะได้ที่ตรงนี้แต่โดยการอุทิศไปเพื่อจะมอบให้จริงๆเนี่ยถ้าตามพุทธภาษิตแล้วเนี่ยไม่ได้แต่พระองค์จะได้ต่อเมื่อเราได้เจาะจงเหมือนกับเจาะจงบอกกล่าวโดยตรงว่าพระองค์ขอให้ได้อนุโมทนานะเนี่ยในลักษณะอย่างนี้แหละครับบุญพระองค์ก็จะได้ในลักษณะของปัตตานุโมทนาใหม่ถ้าเป็นเทวดาก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นครับบุญเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ในสวรรค์นั้นครับยาวต่อไปเรียกว่าไม่ปุญญาขยะไม่สิ้นบุญไม่จุติก่อนเวลาอันควรก่อนที่จะหมดอายุในจำนวนที่กำหนดไว้ในสวรรค์นั้นๆก็จะอยู่นานต่อไปคือในเมืองสวรรค์นั้นการที่จะแสวงหาบุญยากมากไม่มีการทอดกฐินผ้าป่าบวชพระบวชเนรเพราะฉะนั้นก็จะต้องอนุโมทนาบุญราษฎรทั้งหลายที่กำลังทำความดีทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศไปพระองค์จะเสด็จอุบัติในภพภูมิไหนก็แล้วแต่เมื่อพระองค์ได้อนุโมทนาก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นจะอยู่ในภพภูมิไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งบิดามารดาของเราที่เราทำบุญอุทิศไปให้โดยจริงๆแล้วเนี่ยอุทิศให้ไม่ได้
แต่จะได้ต่อเมื่อเขาอนุโมทนาเท่านั้นแต่อุทิศนั้นคือเจาะจงเจาะจงบอกเหมือนกับบอกกล่าวว่าอนุโมทนานะคุณพ่อนะอนุโมทนานะคุณแม่นะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้อนุโมทนายิ่งไปกว่านั้นถ้าดียิ่งไปกว่านั้นเราชวนเลยนะชวนผู้ที่อยู่อีกโลกหนึ่งนะบางทีอาจจะลืมนึกไม่ได้ชวนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าชวนให้เขาได้รักษาศีลในส่วนศีลใหม่เขาก็จะได้ชวนเขาได้ฟังธรรมชวนภาวนาเนี่ยเรียกว่าให้เขาได้บุญด้วยตัวเขาเองตรงนี้จะดีที่สุดไม่ฉะนั้นก็จะต้องคอยเราอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ศักดิ์ศรีเท่าๆกับเราคือเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วจะดีที่สุดนะครับขอเจริญพรครับก็นับว่าเป็นที่ปิตินะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันมหาอะไรปิติวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรทั่วประเทศนะครับเพราะเมื่อเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีนำทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตพร้อมกันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรทั่วประเทศครับนี่ในเรื่องการตักบาตรเนี่ยขอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รายละเอียดข่าวก่อนนะคะอาจารย์ค่ะได้ครับขอเชิญเราไปเริ่มกันที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตนะครับมีการจัดทำพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน651รูปถวายเป็นพระสนแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและภริยาเป็นประธานในพิธีครับไปต่อกันที่หน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนในจังหวัดเชียงรายร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน109รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูร28กรกฎาคมพุทธศักราช2560โดยมีประชาชนชาวเชียงรายร่วมกว่า 3,000 คนครับเช่นเดียวกับที่พุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัยการหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรไปปิดท้ายกันที่บริเวณสารการจังหวัดพังงานะครับนายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำข้าราชการจังหวัดพังงาพร้อมประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน66รูปโดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักระพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระสงฆ์โดยพระเทพปัญญาโมลีรองเจ้าคณะภาค17และเจ้าวาดวัดประชุมโยธีให้ศีลและกล่าวสัมโมทนียคาถาครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชาชนติดกันนะครับใช่ค่ะก็ทั่วทุกจังหวัดก็ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะพระอาจารย์ก็อยากจะพูดถึงการทำบุญตักบาตรสักนิดหนึ่งครับเพราะในวันสำคัญเราก็มักจะนิยมทำบุญตักบาตรในลักษณะอย่างนี้แม้แต่การทำบุญตักบาตรในวันธรรมดาก็เช่นเดียวกันเคยถาม
คนที่อธิษฐานครับว่าโยมที่ตักบาตรนี่โยมอธิษฐานอะไรครับก็เพื่อให้ชีวิตมีความสุขความเจริญก็เลยบอกโยมว่าโยมจะต้องอธิษฐานให้ยิ่งไปกว่านั้นและว่าดังๆต่อหน้าพระด้วยครับค่ะแล้วว่ายังไงว่าอย่างนี้ด้วยข้าวปลาอาหารที่ข้าพเจ้าหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความเหนื่อยยากนี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ทรงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาโปรดญาติโยมด้วยเถิดนะแล้วโยมก็จะได้ความสุขความเจริญแน่นอนครับนี่เป็นการกระตุ้นให้พระได้ทำงานไม่ฉะนั้นโยมก็ตักบาตรไปตักบาตรไปก็ไม่เห็นมีอะไรย้อนกลับจากพระเพราะฉะนั้นต้องพูดอย่างนี้ต่อหน้าพระดังๆไปเลยนั่นแหละถึงจะสมใจค่ะทีนี้ในการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลหรืออุทิศไปให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยอันที่จริงก็อย่างที่บอกแล้วเราไม่สามารถจะอุทิศให้ใครได้เลยสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทเยความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนบุคคลหนึ่งจะทำบุคคลหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าทำบุญอุทิศก็คือเจาะจงบอกกล่าวเพื่อให้เขาได้อนุโมทนาก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการทำบุญตักบาตรเนี่ยก็เป็นการบอกให้รู้ว่าตอนนี้ข้าพเจ้านี้หรือลูกหลานราษฎรคือผู้มีหน้าที่อย่างสำคัญในการสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยงานพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์ครับซึ่งพระสงฆ์เป็นหลักสำคัญในการที่จะส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปเทศนาสั่งสอนญาติโยมเพื่อญาติโยมทั้งหลายเป็นคนดีมีศีลธรรมยังความสุขความเจริญให้เกิดแก่มวลมนุษยชาตินี่คืองานที่พระสงฆ์ได้ช่วยงานพระพุทธเจ้าเมื่อญาติโยมได้ทำบุญตักบาตรมาแล้วนั่นคือกองกำลังหนุนอย่างสำคัญเพื่อให้พระท่านได้มีกำลังครับครับเราก็บอกผู้ที่อยู่อีกโลกหนึ่งที่เราตั้งใจอุทิศไปให้นั่นน่ะได้อนุโมทนาด้วยเถิดสำหรับงานช่วยงานพระพุทธเจ้าในครั้งนี้เขาก็จะได้บุญในลักษณะอย่างนี้ครับไม่ฉะนั้นเราก็ตั้งใจอุทิศข้าวปลาอาหารไปอย่างนั้นและอันจริงก็เทวดาเขาไม่ได้กินอาหารแบบเราหรอกอาหารเขาดีกว่าเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำบุญกับพระซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยงานพระพุทธเจ้าอย่างสำคัญนี้ให้เทวดานั้นเขาได้มองเห็นให้เขารับรู้แล้วเขาอนุโมทนาเขาก็จะได้รับครับนะเพราะฉะนั้นในการทำบุญในวันที่อาจจะบรรพบุรุษของเราได้ล่วงลับดับชีพไปแล้วก็ต้องบอกกล่าวอย่างนี้แหละคุณพ่อคุณแม่อนุโมทนาด้วยนะตอนนี้ดิฉันกระผมลูกหลานมาทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ก็คือผู้เป็นกำลังอย่างสำคัญในการช่วยงานพระพุทธเจ้าที่จะยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่อีกโลกหนึ่งได้อนุโมทนาด้วยเถิดเขาก็จะได้บุญในลักษณะอย่างนี้คือความสุขความเจริญความแช่มชื่นที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาครับเนี่ยบุญเขาจะเกิดขึ้นอย่างนี้เจริญพรอาจารย์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่ข่าวนี้ค่ะเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือหมู่บ้านรักษาศีล5นั่นเองค่ะรักษาศีลกันนะคะก็จะได้บุญเช่นเดียวกันค่ะพระพรหมเสนาบดีค่ะพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระยะที่3ค่ะเชิงคุณภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560เวลา 8:30 น.พระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วยพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ที่ตรวจสอบค่ะผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระยะที่3เชิงคุณภาพค่ะของจังหวัดเพชรบูรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์พระศรีพัชโรดมค่ะรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงโดยมีนายสมรักษ์ยกน้อยวงค่ะนายอำเภอหล่มเก่าปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระยะที่3ค่ะของจังหวัดเพชรบูรณ์
ณวัดศรีฐานวัดโคสาวัดน้ำครั่งตำบลบางบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นตำรวจทหารพร้อมคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลค่ะซึ่งตำบล นี้ก็จะมีคนดีเด่นนะคะในแต่ละอำเภอเข้าร่วมแสดงผลงานตรวจสอบประเมินผลโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีประชากรประชาชนนะคะเข้าร่วมในโครงการคิดเป็นร้อยละ85เลยค่ะขอขอบคุณ Facebook นะคะกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะพระอาจารย์ก็ได้กระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้ทีนี้ก็เป็นห่วงอยู่ว่าในการรักษาศีล5นั้นถ้าเป็นไปในลักษณะของการจำยอมต้องทำตามนั้นน่ะอันนี้จะไม่ค่อยได้ผลค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องใช้ปัญญาอย่างมากคือให้รู้โทษของการละเมิดนั่นก็คือต้องปฏิบัติในเบญจธรรมให้ดีเช่นอย่างในข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปสมาทานแต่เพียงว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมันก็เหมือนกับทำตามเขาไปแต่ถ้าหากว่าเรามาใช้หลักเบญจธรรมควบคู่กันเนี่ยก็คือให้มีความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เห็นอกเห็นใจเห็นชีวิตเขาชีวิตเราเขาก็ไม่ต้องการมีความทุกข์เขาก็ต้องการความสุขเขาก็รักชีวิตเหมือนกับเรารักชีวิตของเราเองครับคือจิตใจของเราต้องมีความอ่อนโยนอย่างนี้ศีลก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องไปสมาทานอะไรกับใครเลยครับเรียกว่าไม่ทำโดยอัตโนมัติไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาโดยอัตโนมัตินี่อย่างในข้อสุดท้ายเอาข้อสุดท้ายเลยค่ะเราก็เน้นในด้านสติสัมปชัญญะอันที่จริงสติสัมปชัญญะระลึกรู้แล้วก็รู้เหตุรู้ผลว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสามารถใช้ได้ทุกข้อในข้อนี้ก็เช่นเดียวกันพิจารณาถึงโทษภัยของสิ่งที่เราจะทำลงไปเช่นการดื่มสุราเนี่ยเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทบ่อเกิดโรคไม่รู้จักอายบันทอนสติปัญญาอะไรทำนองนี้รวมกระทั่งยาเสพติดทั้งหลายให้โทษอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้แล้วเราก็ไม่ควรปฏิบัติใช่ไหมเกิดโทษทั้งแก่ตัวเองแล้วก็สร้างความลำบากให้แก่ลูกแก่หลานแก่ครอบครัวแก่ผู้ที่ตั้งความหวังว่าจะให้เราเป็นผู้นำครอบครัวเป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ไม่ได้ ครับ คิดถึงโทษภัยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทำโดยอัตโนมัติเรียกว่าต้องใช้หลักเบญจธรรมมาควบคู่กันแล้วจะเกิดศีลโดยอัตโนมัติไม่เช่นนั้นก็จะไปสมาทานอยู่นั่นแหละครับไม่รู้จักจดจำสักทีเพราะฉะนั้นต้องให้เกิดขึ้นทางจิตใจจริงๆครับการเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้นี่แหละคือคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นหลักสำคัญทีเดียวแหละโดยที่ว่าถ้าหากว่าคุณธรรมเกิดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ละเมิดศีล5แน่นอนครับขอบคุณพระอาจารย์ครับไปที่ข่าวต่อไปเลยครับพระราชวรมุนีชี้สงระดับผลเร่งแจงแนวทางปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาสู่ระดับภาคจังหวัดทำแผนงานรองรับพร้อมบรรจุโครงการเร่งด่วนสมาร์ทการ์ดพระหมู่บ้านรักษาศีล5หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในแผนใหญ่ครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2560พระราชวรมุนีผู้เจ้าเจ้าวาดวัดสังเวชวิทยารามในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง6+1ด้านคือด้านการปกครองด้านการเผยแผ่ด้านสาธารณูปการด้านศาสนศึกษาด้านศึกษาสงเคราะห์ด้านสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาพุทธมณฑลไปตามเขตปกครองคณะสงฆ์ครบทั้ง4หนหลังจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระดับหนจะต้องมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อนำแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาลงไปสู่ในระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อให้มีการทำแผนงานรองรับว่าจะมีการดำเนินการอะไรบ้าง
จากนั้นให้แจ้งมายังคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาชุดใหญ่ภายในปีพุทธศักราช2560เพื่อแจ้งมหาเถรสมาคมรับทราบต่อไปครับพระราชวรมุนีกล่าวต่อไปว่าสำหรับโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการคือโครงการพระพุทธศาสนา 4.0เช่นการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำบัตรสมาชิกพระภิกษุสามเณรเป็นต้นและโครงการธรรมาภิวัตน์เช่นการเร่งผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยธรรมเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มีการนำโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วยทั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองโครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืนซึ่งได้มีการนำเรื่องรายงานพระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาเจ้าคณะภาค7ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แล้วครับตอนนี้จะมีพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา 4.0 ค่ะ 4.0 นี่ก็อันจริงถ้าใช้แนวพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปประชุมอะไรกันมากที่พระพุทธเจ้าใช้ให้พระสงฆ์นั้นได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างสำคัญครับที่ปรากฏเป็นหลักที่เป็นพุทธธรรมรัตน์ไว้ว่าจรัตถาภิกขเวจาริกังพหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะโลกัมโลกานุกรรมปายะอัฏฐายะสุขายะเทวมนุษย์สานังก็คือให้พระได้ท่องเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวบ้านเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกว่าครบอนุเคราะห์ทั้งเทวดาและมนุษย์เพื่อความสุขความเจริญนี่ก็ย่อๆให้ฟังครับก็ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดหมายความว่าไม่ต้องมีใครมาอาราธนาเดินไปเจอโยมที่ไหนก็เทศได้เลยคำสองคำก็ยังดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เทศให้องคุลิมานฟังองคุลิมานฟังก็ไม่ได้ใช้คำพูดมากอะไรเรานี่หยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดแค่นี้แหละองคุลิมานก็ได้สติทิ้งดาบเลยนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเรื่องมากไม่ต้องไปพระมาจโลกาธิปติสามปฏิแล้วก็มาเรียกว่ามามีพิธีรีตองเยอะก็ต้องมาติดการเทศแบบนู้นแบบนี้กว่าจะเทศได้เพราะนั้นถ้าใช้แนวของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเชิงรุกแต่ในปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นอยู่พระมักจะรับอยู่ที่วัดในการที่เรากำลังออกอากาศท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังฟังกำลังชมอยู่เนี่ยนี่คือแนวรุกเหมือนกันนี่ไปถึงบ้านโยมเลยครับไปถึงบ้านโยมถึงทุกซอกทุกมุมไปครับปัจจุบันนี้อาตมาเวลาบิณฑบาตก็จะต้องเอาสักคำสองคำสักประโยคสองประโยคไปเทศบอกโยมที่ใส่บาตรครับนั่นนะก็คือท่องเที่ยวไปกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปในสวนลุมบ้างอะไรบ้างครับเพื่อท่องเที่ยวไปเพราะบางทีบางคนนี่เขาไม่อยากจะเข้าวัดทำไมเข้าไปแล้วจะเอาอะไรมาถวายพระคิดอยู่ตรงนั้นแหละอยากจะเข้าเหมือนกันแต่กลัวจะไม่มีอะไรไปถวายพระก็เลยไม่อยากจะเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเนี่ยต้องไปออกท่องเที่ยวไปปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่แทบจะ 100% พระตั้งรับอยู่ในวัดตั้งรับอยู่ในวัดไม่ทำตามพุทธพจน์ตรงนี้ว่าจรัตถะตรงนี้จรัตถะภิกขเวจาริกังผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฏฐายะสุขายะเทวมนุษย์สานังไม่ทำตามตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตามที่เขาประชุมกันนี้บางทีก็ช้าไปครับประชุมเสร็จก็ส่งไปเลยส่งไปโดยจิตสำนึกของพระนี่จะต้องคิดละคิดถึงพุทธพจน์ตรงนี้และพุทธศาสนาก็จะอยู่ได้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะก็อาลัยหลวงพ่อรวยค่ะลูกศิษย์ก็ได้นำคลิปคำสอนนะคะของหลวงพ่อค่ะให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะมาเป็นคติสอนใจเผยค่ะว่างดสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะคือวันที่28กรกฎาคมค่ะเป็นเวลา1วันค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2560ค่ะมีลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าวาดวัดตะโกหมู่2ตำบล
ดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้โพสต์คลิปภาพและเสียงของหลวงพ่อรวยค่ะเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่มีใจความว่าหลวงพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนถึงคราวขัดสนก็ขอให้มีคนช่วยเหลือให้มีความกตัญญูรู้คุณคนประเทศชาติศาสนาของพระพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์และบุญคุณครูอาจารย์ผู้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือละเว้นจากความชั่วทำความดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วมีศีลธรรมอย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจให้รู้จักขยันอดทนทำมาหากินแล้วลูกหลานทุกๆคนก็จะประสบแต่ความสุขความโชคดีปรารถนาสิ่งใดจงประสบผลสำเร็จทุกประการเทอญเมื่อกล่าวให้โอวาทเสร็จสิ้นแล้วหลวงพ่อรวยก็ให้พรเป็นภาษาบาลีซึ่งมีคนเข้าไปรับสาธุเป็นจำนวนมากนายสมนึกจันทร์สีทองไวยาวัจกรวัตตโกเปิดเผยว่าสำหรับการสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารของพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกในวันนี้ค่ะเป็นวันที่9แล้วโดยมีลูกศิษย์มาเป็นจองเป็นเจ้าภาพทุกคืนคืนละ3เจ้าภาพนอกจากนี้ยังมีการเป็นเจ้าภาพร่วมอีกด้วยแล้วจะงดสวดพระอภิธรรมในวันนี้28กรกฎาคม2560เป็นเวลา1วันแต่ยังเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาสักการะสรีระสังขารได้การสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารหลวงพ่อรวยจะสวดไปเรื่อยๆจนครบ100วันหลังจากนั้นจะนำสรีระสังขารใส่ลงแก้วตั้งไว้ที่ชั้นล่างของพระมหาเจดีย์ที่หลวงพ่อได้สร้างไว้เป็นหลักฐานก่อนวันสิ้นสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนสามารถมากราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อได้เดี๋ยวเราไปฟังพระมงคลสิทธาจารย์อดีตเจ้าวัดวัตตโกที่ได้ให้พรกับลูกศิษย์กันค่ะขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศต้องมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนถึงคราวอัดสนก็ขอให้มีคนให้ความช่วยเหลือให้มีความกตัญญูรู้คุณคนประเทศชาติพระศาสนาของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์และบุญคุณของครูอาจารย์ผู้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือละเว้นจากความชั่วทำความดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วมีศีลมีธรรมอย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจให้รู้จักขยันอดทนทำมาหากินแล้วลูกหลานทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขโชคดีปรารถนาสิ่งใดจงประสบทุกประการเทอญยะถาอิมาคุณาค่ะและทั้งบทนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาสาระค่ะข่าวสารในช่วงแรกค่ะจากรายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับในช่วงที่2นะครับข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญเราจะมีการปลูกต้นลีลาวดีมีการงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ท่านรองนายกนี่ห่วงเด็กชายใช้คำศัพท์ใหม่ๆครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่ทางสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134
อร์ต TPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thหกสิบห้าพระพรรษามหาสวัสดิ์ขอเดชคุณพระไตรรัตน์ประพัสสอนคุ้มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ทรงพระเกษมขอถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTVช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะเดี๋ยวเรามีข่าวมาบอกท่านผู้ชมด้วยนะคะว่ามีเรื่องมาแจ้งค่ะไม่ใช่ข่าวมีเรื่องมาแจ้งกับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการชั่วโมงข่าว WBTV ได้อีกครั้งนะคะเป็นการรีรันค่ะของในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 19:00 นถึงเวลา 20:00 นค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งได้นะคะในช่วงเวลาเขาเรียกว่าเวลาค่ำๆหน่อยนะคะมารับชมพวกเราได้นั่นเองค่ะถ้าใครพลาดการชมในช่วงเที่ยงนี้ก็ไปชมได้ใหม่เนี่ยน้องยาครับท่านรองนายกเขาห่วงว่าเด็กไทยใช้คำศัพท์ใหม่ๆอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันว่าเป็นไงพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรไม่ห่วงเด็กไทยใช้ศัพท์ใหม่ที่เปลี่ยนเร็วตามยุคขณะที่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยปี60พิธีกรรายการและครและใช้ภาษาหยาบคายสู่สาธารณะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2560ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมมอบรางวัลให้แก่บุคคลด้านภาษาไทยโดยรางวัลปรูชนียบุคคลด้านภาษาไทยได้แก่ศาสตราจารย์ชลดาเรืองรักลิขิตและรองศาสตราจารย์บุญยงเกตเทศรวมถึงรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นผ
ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง15คนอาทิเช่นนางสาวประวินมัยบ่ายคล้อยนางสาวอริศรากำธรเจริญและนายเฉลิมพลมาลาคำส่วนรางวัลเพชรในเพลงมีผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลงจำนวน23รางวัลอาทิเช่นนายสุรพลโทนมณิกนายสมนึกทองมาหรือครูชลธีทรานทองนายบำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มนางสาวนิพาพรบุญยเลี้ยงหรือกระแตอาสยามโดยพลเอกธนศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีภาษาของตัวเองเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะช่วยกันรักษาจันลงเพื่อสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่ขณะที่การใช้ศัพท์สมัยใหม่นำมาใช้ได้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดมีโอกาสสอบถามเด็กๆหลายคนว่าคำว่าตมุตมิแปลว่าอะไรเด็กๆก็ทำหน้างงบอกไม่รู้จักซึ่งผมเห็นว่าการใช้ศัพท์ใหม่มีการพลิกผันเปลี่ยนไปตามยุคแต่ก่อนมีคำว่าชินชินแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วซึ่งหากมีการบริหารจัดการใช้คำที่เหมาะสมก็จะไม่น่าห่วงแต่หากนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสมก็จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราเองในวันนี้นอกจากกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยแล้วอยากฝากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยกันรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อนำมาสู่ความภูมิใจของคนในชาติขณะที่ศาสตราจารย์ชลดาเรืองรักลิขิตกล่าวว่าที่น่าเป็นห่วงคือมีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพหยาบคายออกสื่อสาธารณะทั้งรายการละครภาพยนตร์ซึ่งบางคนคิดว่าเป็นการแสดงความกันเองกับผู้ชมอยากจะสะท้อนกลับไปว่าผู้พูดควรต้องตระหนักว่าภาษาที่ออกจากปากของเราแสดงความรู้ความคิดและความเป็นตัวตนของเราดังนั้นผู้พูดจึงควรรักษาศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยว่าใช้คำอย่างไรจึงน่านับถือน่าเคารพและไม่ควรใช้ภาษาที่ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองอย่างไรก็ตามขอฝากถึงเด็กไทยยุคใหม่อย่าอายที่จะพูดภาษาไทยอย่าใช้การพูดคำไทยผสมคำต่างชาติเพื่อความโก้เก๋แต่ควรสำนึกว่าเราเรียนภาษาอะไรมามากมายแล้วกลับมาพูดภาษาไทยไม่ได้ก็ไม่สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยครับค่ะก็วันพรุ่งนี้นะคะวันที่29กรกฎาคมของทุกปีค่ะก็จะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองค่ะครับพระอาจารย์เด็กสมัยนี้นะคะพระอาจารย์อาจจะใช้ภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำแล้วก็พูดอาจจะไม่เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะพระอาจารย์ตอนนี้มันเป็นสื่อของแต่ละยุคค่ะที่มันมีอะไรๆเข้ามาในสังคมครับครับก็ถ้าหากว่าใจไม่หยาบทางพุทธศาสนาเนี่ยถือใจเป็นสำคัญครับในหลักสูตรประโยค4เนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะคำนั้นฟังดูหยาบแต่ถ้าใจไม่หยาบก็ไม่ชื่อว่าหยาบค่ะเช่นพ่อแม่อาจจะด่าลูกหลานแกออกจากบ้านนี้ไปขอให้ถูกควายควิดตายแต่พอควายควิดตายก็เสียใจคำนั้นน่ะที่พูดไปอ่ะก็ไม่ถือว่าคำหยาบซึ่งจะด่าหยาบคายยังไงที่เราฟังแล้วเป็นภาษาหยาบแต่ถ้าใจไม่หยาบก็ไม่ชื่อว่าพรุสวาทเพราะฉะนั้นเจตนาของเด็กเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดไปงานแต่ว่าใจเขาไม่หยาบก็ไม่ชื่อว่าคำหยาบมันเป็นสื่อของภาษาแต่ละยุคอันจริงภาษาไทยถ้าเราจะอนุรักษ์จริงๆหลวงพ่อคูณอ่ะรักษาได้ดีใช่ใช่ไหมใช่เออนั่นแหละสิกูมึงใช่ไหมคะเออนั่นแหละสิเขาเรียกว่าสมัยพ่อขุนรามเวลาที่เรามาใช้ปัจจุบันเนี่ยคือมาดัดแปลงทั้งนั้นเลยครับครับนะแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็มีคนหลายเผ่าหลายภาคมาอยู่หลายเชื้อชาติเลยค่ะจะให้เขาเป๊ะๆนี่ยากครับเพราะมันหลายท้องถิ่นนะฮะอืมครับเอาเป็นว่าเราสามารถแค่ตัวรอนี่ก็ยากแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกใจไม่หยาบใช้ได้ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับมันเป็นไปตามยุคตามสมัยครับใช่ใช่ถ้ารักษาภาษาไทยได้ดีก็หลวงพ่อคูณเนาะค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ชมมีการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ค่ะที่ลานโปรโมชั่นนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะ
เมื่อวันที่27กรกฎาคม2560เวลา16นาฬิกาค่ะนายประวินชำนิประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีก16กิจกรรมนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโรงเรียนคุณธรรมจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โรงเรียนวัดป่าตันโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนเจดีแม่ครัวและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นสำหรับเนื้อหาของนิทรรศการเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพมีพระปรีชาชาญในด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทรงมีพระวิริยะเพื่อยังความสุขความเจริญความก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและชาวไทยทุกท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมแรงร่วมใจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ขึ้นอย่างสมพระเกียรติค่ะขอขอบคุณข่าวนี้นะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะทุกจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะคะอาจารย์ขนาดในห้างสรรพสินค้าแบบนี้ก็ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะครับแล้วเป็นไงจะถามอะไรถามว่าพระอาจารย์คะการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราที่เป็นชาวพุทธเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรยังไงได้บ้างคะพระอาจารย์ก็เป็นปริศนาคือบางทีเราก็ไปร่วมแล้วนี่ไม่ใช่ไปร่วมสักว่าไปร่วมค่ะไปร่วมแล้วต้องได้คิดว่าเออทำไมถึงมีคนมากราบมาไหว้มายกย่องมานับถือบูชาค่ะก็สะท้อนมาถึงตัวเราอ่ะบัดนี้ตัวข้าพเจ้านี่เป็นที่เคารพนับถือยกย่องยอมรับของลูกหลานของวงศาคณาญาติหรือไม่หรือข้าพเจ้ามีความชั่วอะไรครับพิจารณาตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหว้พระหลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี่ที่จังหวัดนู่นจังหวัดนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะมาฉะนั้นก็ไปแล้วไปอีกก็ไม่เห็นได้ข้อคิดอะไรจะต้องนึกว่าเออทำไมคนถึงมาไหว้ท่านมายกย่องมานับถือมาเคารพบูชาแล้วก็สะท้อนมาถึงตัวเองข้าพเจ้าอยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพของลูกหลานของพงศาคณาญาติของเพื่อนบ้านหรือของลูกศิษย์หรือไม่เพราะอะไรครับนี่ต้องสะท้อนมาถึงตัวเองไม่ฉะนั้นก็สักว่าไปชื่นชมบารมีของผู้อื่นค่ะไม่ได้ชื่นชมตัวเองต้องย้อนกลับมองตัวเองด้วยใช่มั้ยคะอาจารย์ต้องอย่างนี้ครับครับขอบคุณครับมาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันปลูกต้นลีลาวดีตามโครงการกระทรวงเกษตรปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดบุรีรัมย์นายอสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายระมวลชัยเนรมิตตะกพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันปลูกต้นลีลาวดีตามโครงการกระทรวงเกษตรรวมใจปลูกต้นถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2560โดยต้นลีลาวดีที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีจำนวน80ต้นครับปลูกเป็นแถวยาวตามแนวริมรั้วบริเวณหน้าศาลาภายในสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่นะครับตั้งอยู่บนเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นก็จะทำให้ภูมิทัศน์ด้านหน้าสารการจังหวัดมีความร่มรื่นและสวยงามยิ่งขึ้นครับ
ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ช่วยปลูกต้นไม้ทำให้ลดโลกร้อนด้วยนะครับอาจารย์จริงต้นรีวันนี้ก็ดอกสวยต้นนี้บางทีแต่เดิมชื่ออะไรต้นลั่นทมใช่ไหมใช่ครับยังมีต้นอะไรอีกที่เขาไม่นิยมปลูกนะต้นอะไรอะไรนะต้นน่าวัวนิยมไหมคะไม่ต้นซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นใช่ซ่อนกลิ่นนี่เดิมชื่อซ่อนชู้ครับซ่อนชู้ก็ไม่ให้ปลูกไว้ในบ้านที่มีการซ่อนไข่ไว้ไม่มีอันจริงต้นไม้นี่ถ้าเราคิดให้ดีนะก็สอนธรรมะให้เราเยอะครับครับต้นไม้ทั่วไปเนี่ยเราจะอุจจาระรดปัสสาวะรดจะด่าจะสาบแช่งไม่สะทกสะท้านใช่ไหมครับสอนอะไรรู้ไหมครับสอนโลกธรรมนะครับเมื่อมีลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างเสื่อมยศบ้างเราก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมค่ะเราจะด่าก็เฉยใช่ไหมจะเยี่ยวใส่ก็เฉยอดทนอย่างเดียวนั่นแหละเขากำลังสอนทำให้เราไม่ต้องใช้ปากครับใช่ไรนิ่งเฉยใช่ไรก็ใช่ไรให้เรารู้สื่อรู้ทางภาษาจิตครับนั่นแหละต้นไม้ทุกต้นสอนเราได้ครับถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราอยู่ที่ไหนจะเจอครูบาอาจารย์ที่นั้นแม้ต้นไม้ก็เป็นครูบาอาจารย์เราได้พระอาจารย์คะแต่ว่าหนูเคยดูคลิปของฝรั่งอะค่ะพระอาจารย์เขาเคยเอาต้นเอาน้ำค่ะพระอาจารย์เอาน้ำเหมือนกันค่ะใส่ขวดโหลแต่ว่าอีกน้ำนึงอะค่ะเขียนคำว่าความรักหรือว่า love ใช่ไหมคะอีกขวดแก้วนึงค่ะเขียนคำว่าhate ที่แปลว่าเกลียดค่ะเขาบอกว่าแล้วพอไปตรวจสอบจริงๆค่ะผลึกของน้ำอะค่ะคำว่าเขียนว่าความรักอะค่ะโหหรือว่าน้ำพระพุทธมนต์ที่เราสวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันน้ำก็จะใสแล้วก็สะอาดค่ะเขาเขียนตรงนั้นไว้จริงแต่ว่าเขาใช้ปากด้วยนะไอ้ขวดหนึ่งเขาด่าถึงว่าด่าทุกวันใช่ด่าทุกวันแล้วก็มีหนึ่งก็พูดกับมันดีๆร้องเพลงให้ฟังค่ะมีท่านอาจารย์นะคะผลึกแตกต่างเลยมีท่านอาจารย์ของที่ไปอยู่ที่องค์กรนาซาที่นามสกุลชุมสารวิทยาค่ะที่เก่งๆดร.อัดองค์ดร.อัดองค์ใช่ค่ะเขาปลูกต้นไม้ค่ะพระอาจารย์ปลูกต้นไม้เลย2ต้นอีกต้นนึงค่ะให้นักศึกษามาพูดโตเร็วๆนะขอบคุณนะ อีกต้นนึงไม่สนใจแบบเฉยค่ะพระอาจารย์แต่ต้นนี้ค่ะให้นักศึกษามาพูดทุกวันพูดดีโตเร็วๆนะมีความสุขนะการเจริญเติบโตแตกต่างกันเลยค่ะอีกต้นนึงแตกดอกออกใบแบบสวยงามแต่ต้นนั้นก็เฉยๆธรรมดาค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นน่ะแม้สิ่งไม่มีชีวิตก็สามารถบันทึกได้เช่นเดียวกันนี่สิ่งมีชีวิตแต่ในทางพุทธศาสนาบอกไม่มีจิตวิญญาณแต่ทางวิทยาศาสตร์บอกมีน้อยๆแต่ทางพุทธศาสนาบอกไม่มีทีนี้เรามานึกถึงแม้กระทั่งพวกวัตถุสิ่งของอะไรนี่ก็สามารถบันทึกกรรมของเราได้บันทึกแม้กระทั่งเสียงตอนนี้กำลังบันทึกแม้กระทั่งภาพนี่บันทึกเรียกบันทึกกรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมที่เราทำอะไรไว้เนี่ยก็จะไปสิงสถิตอยู่กับที่ตรงนั้นนี่เป็นวิชาหมอดูเราทำอะไรได้ก็บันทึกไว้กับดวงดาวได้เพราะฉะนั้นหมอดูจึงบอกว่าตอนนี้ดวงดาวดวงนั้นมาโคจรมาตรงนั้นก็จะทำให้คนที่มีวันเดือนปีเกิดในวันนั้นมีอุปนิสัยแบบนั้นแบบนั้นนั่นแหละก็จะเป็นไปได้เราสังเกตดูเราปลูกผักกาดในฤดูร้อนน่ะกับฤดูหนาวเนี่ยให้ผลแตกต่างใช่ไหมนั่นอิทธิพลของดวงดาวใช่ไหมนั่นแหละแบบสำคัญแหละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะของรายการชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะไปกันที่ปิดท้ายที่จังหวัดสงขลาค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะร่วมกับวัดชัยมงคลอำเภอสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตและเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะในรัชกาลที่9ค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2560ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะร่วมกับวัดชัยมงคลอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรประจำปี2560ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมนี้นะคะณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนางสมศรีรักนุ้ยวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน4ให้เป็นผู้มีคุณธรรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะคะจากรายการชั่วโมงข่าว WVTV ค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดคติธรรมกับผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะพระอาจารย์ก็ขอบอกกล่าวมายังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อตอนท้ายนี้ก็ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมโดยที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอยู่ที่ไหนเราสามารถละชั่วทำดีนั่นทำได้ไหมล่ะชั่วรู้ใช่ไหมดีรู้ใช่ไหมนั่นอะเราละชั่วทำดีได้อยู่ที่ไหนสามารถปฏิบัติทำได้ตลอดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำใจของตนให้หมดจดนี่คืออันดับหนึ่งนั่นก็คือเมื่อจิตใจเรามีความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ละเราก็จะไม่ทำชั่วเราก็จะทำแต่ความดีแล้วทำได้ทุกแห่งยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็สามารถละชั่วทำดีได้ทั้งสิ้นสถานที่ตรงนั้นคือสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่เราสามารถทำความดีได้ละความชั่วได้เราทำได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องไปเข้าสำนักโน่นสำนักนี่ไปยุบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทโธอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยที่จริงแล้วธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขประพฤติธรรมในที่นั้นคือการละชั่วทำดีนั่นเองถามว่าเราทำได้ตลอดเวลาใช่ไหมทำได้ทุกอิริยาบถใช่ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในที่มืดทั้งในที่สว่างเราสามารถละชั่วทำดีได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมเราก็คือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นก็จึงขอฝากไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยเราทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเองเพราะฉะนั้นท่านละชั่วทำดีเมื่อไรทำอยู่ที่ไหนที่นั่นคือสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านและท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพรสาธุครับอาจารย์ครับค่ะในวันนี้นะคะทางรายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์พระมหาบุญล้อมสุปัญโยค่ะวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะที่พระอาจารย์ได้เมตตามาให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะขอขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือข่าวประจำข่าว WBTV ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134